แหวน 8R in SP ตัวละครสายควบคุมตัวแม่ที่แรงโคตรเขตแดนอลังการสวยงามอลังกู้แถมมายืนแทนเมตาตัวละครหลายๆตัวได้อย่างสบายใจเฉยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงอะไรครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนกับ R in SP นะครับอันนี้ก็เป็น ID พี่อ้นนะยืม ID พี่อ้นมาสำหรับมาลองให้ดูนะครับก็สำหรับ R in SP เนี่ยก็สามารถแทนได้ทั้งเซียวแทนเทพสมุทรได้แทนปีพี่ตงได้นะครับคือหลายๆละครอ่ะบางคนมันเขาเลือกแบบเลือกยืนคู่กันบางคนก็เป็นแพ็คคู่แล้วแต่คนอ่ะเซียวยืนคู่ R in เซียวแบบอินยืนคู่เทพสมุทรอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนที่มีตัวละครในทีมไหมครับแต่ส่วนใหญ่ที่ดีที่สุดก็คือยืนคู่เซียวยืนคู่เป็นสปีดนะครับก็สำหรับแหวน8เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่างัดแมคานิกของตัวละครออกมาเล่นได้ดีมากที่สุดนะครับอินนะครับทักษะเวียนที่8นะครับย่าจักรพรรดิแห่งย่าเงินครามนะครับสร้างความเสียหาย 400% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเราเองให้กับศัตรูทั้งหมดและบังคับใช้นะครับพลังของย่าเงินครามกับศัตรูทั้งหมดพันศัตรูไว้1รอบนะครับหลังจากปล่อยทักษะทนาของเขตแดนย่าเงินครามหรือว่าเขตแดนเงินครามแล้วเนี่ยหรือจะเป็นเขตแดนแห่งพงไพรเนี่ยแล้วก็เขตแดนราชาเงินครามมีทั้งหมด4เขตแดนเลยนะทักษะนี้เนี่ยจะลดพลังใจเป้าหมายลดลงเท่ากับ 20% ของพลังจิตเริ่มต้นนะครับเขตแดนอินเยอะมากครับถ้าใครเคยดูเนี่ยมีประมาณ3เขตแดนเลย3-4เขตแดนอะเยอะโคตรๆนะครับเลยจะเคยรีวิวสกินไอ้สกิลอินตอนรีวิวตัวละครอะเขตแดนเขาเยอะมากๆครับมีให้ใช้หลากหลายประเภทเลยแล้วก็ทักษะเขตแดนย่าเงินครามเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายที่เป้าหมายได้รับอย่างถาวร 100% ในจิตขั้น6นะครับซึ่งสามารถซ้อนทับได้3ครั้งเท่ากับ 300% สำหรับแต่ละสนามและขอบเขตในฝั่งเราเองเนี่ยเอฟเฟคนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 40% โหเพิ่มอีก120โดยประมาณนะและถ้าหากมีเขตแดนอยู่4แล้วขอบเขตอีกประมาณ2อะไรเงี้ยโอ้โห240รวมกับ300 540แม่เจ้าเวอร์เกินไปปะเนี่ยอินเนี่ยทักษะเวียนที่8กับจิตขั้น6เสริมการมีเขตแดนกับขอบเขตนะบ้าข้างจัดจริงๆเนี่ยที่อาจารย์ชอบอินคือเรื่องของการซ้อนทับเขตแดนได้ครับคืออาจารย์ลืมใส่ตัวละครที่มันใส่เขตแดนได้มานี่ว่ะตีธรรมดาก่อนครับหูตีธรรมดาหมดหลอดแรงโคตรคือแรงจริงๆนะทักษะเวียนที่8ครับจักรพรรดิย่าเงินครามครับนี่ล็อกเป้าหมายถาวรวิขอบเขตแดนสวยมากมาเล่นกี่ทีก็ชอบครับเขตแดนเขาสวยนะครับแล้วก็เห็นไหมมีแหวนต้นไม้แบบใหม่มันจะเหมาะกับการเล่นแหวนต้นไม้แบบใหม่ครับเนี่ยมันจะซ้อนทับดาเมจสแต็กดาเมจไปได้แบบได้เรื่อยๆอ่ะเห็นไหมเขตแดนเราเปิดมา2อันแล้วครับแล้วจริงๆในอันนี้สามารถซ้อนทับเพิ่มขึ้นได้สำหรับคนที่มีเขตแดนในปัจจุบันในเกมนี้เนี่ยก็จะมีเขตแดนหลงแหวน8เขตแดนเทพซิวหลัวมีใครอีกวะขอบเขตของเซียนเต้าหลิวมีใครอีกในทีมอ่ะไม่มีละมั้งเซียวไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนประมาณนี้ครับคือยิ่งสามารถซ้อนทับกันได้เนี่ยมันยิ่งเสริมความสามารถขึ้นไปอีกแต่ดูความสวยดิงดงามไหมไม่ได้แค่งดงามอย่างเดียวนะครับแรงครับเรียนล็อกเป้าหมายถาวรโดนเราแบบจวกจับแบบสบายๆอ่ะดูดิแล้วก็มีออสการ์คอยเติมเกตนี่ครับเห็นไหมมันจะระเบิดแหวนง่ายๆมากๆเลยแล้วก็โดนสแต็กดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะครับโดยฝั่งเราเนี่ยจะได้บัฟเห็นไหมบัฟย่างเงินคามครับบัฟขอบเขต4ชั้นเขตแดน4ชั้นบัฟไอ้นี่รวมนะครับบัฟของตัวให้กับตัวเองให้กับเพื่อนนะครับเห็นไหมแค่นี้ไออินเนี่ยแบบตัวละครที่เรียกว่าโทรศัพท์เนี่ยต้องปรับโลอ่ะไม่งั้นโทรศัพท์ระเบิดได้ครับเขตแดนเยอะเกินจริงๆสำหรับใครที่อยากเล่นไอเอ็นแบบเต็มแม็กซ์สตรีมดีๆนะจันว่ายังไงต้องทำแบบนี้ครับแบบวันนี้แบบค่อนข้างที่จะดีแบบมากๆเลยอ่ะคือเราไม่ต้องมาแบบกังวลว่าเอ้ยเราจะบันทึกแหวนต้นไม้ต้นไหนดีนะอะไรยังไงดีนะเนี่ยแบบวันนี้ครับ
ดังนั้นถ้าใครมีแหวนต้นไม้ 400,000 ปีแล้วแหวนวงนี้ตอนฉลองครบรอบ3ปีสามารถได้นะจากการจุดพุแล้วก็เอาดาบไปขุดๆส่วนกิจกรรมหมากระดานถ้าใครเปิดไม่ไหวแนะนำไปเอากิจ3ปีเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจันก็เลือก 200,000 ปีในกิจ3ปีมาเหมือนกันนะครับช้าหน่อยแต่ก็อร่อยเหาะนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแหวน8อินนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องเลยเหมือนใช้ทักษะเวียนที่1ทักษะเวียนที่4ทั้ง1และ2สายพร้อมกันในทีเดียวอ่ะครบเครื่องกระเบื้องเยนงจริงๆครับอันนี้ยังไม่มีกายแท้วิญญาณหยุดซะด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ยังไม่รับรวมกับกระดูกเฉพาะหรือว่าตัวทนานของตัวกระดูกฟิวชั่นที่มาเสริมแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แบบดีมากๆแล้วบัฟแบบโหดๆเลยอ่ะอินนะครับใครที่เล็งตัวละครควบคุมตัวไหนไว้โดยที่ตัวนี้ยังไม่มีปีปีตรงก็แนะนำว่าไปเปิดเซียวๆแล้วก็มาเอาไออินยินคู่กันสบายครับแถมเซียวๆเป็น SSR บวกปั้นง่ายด้วยนะครับแบบเสร็จในการปั้นมันไม่เยอะหรือว่าอะไรมากมายก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบกลางๆน้อยๆนะครับส่วนการทุ่มเทหนักๆก็มาทุ่มเทให้กับไออินเอาก็แล้วกันน่าจะคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ในการตัดสินใจในการเปิดตัวละครรวมถึงในการทำเหมือน8ในการเล่นนะครับอย่าลืมที่ต้องเปิดหาจิตขั้น6ไม่งั้นเนี่ยมันค่อนข้างขาดหายไปนะในเรื่องของการบัฟสแต็กดาเมจนะครับกูดักไอฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านเติมเงินสเตราควอดกันไปด้วยเติมถูกเติมไปเติมนี้ไม่มีเดฟันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือว่าคำถามคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ